ที่จังหวัดน่านค่ะก็ได้มีการจัดพิธีมอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะให้แก่ชาวอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลนายอยุธยาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านรวม5อำเภอจำนวน 2,000 ชุดที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56สำหรับพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้จากที่ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาและหลายอำเภอในจังหวัดน่านส่งผลให้ในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจำนวน17ตำบล128หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 8,500 คน 2,800 ครัวเรือนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรประมาณ 13,000 ไร่สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายถนน50สายตลิ่ง2จุดสะพาน3แห่งคอสะพาน6แห่งและเป็ดไก่และรวมถึงสัตว์ต่างๆได้รับความเสียหายจำนวน 2,000 ตัวด้วยกันค่ะ